สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่นิ่งนอนใจสแตมรถตรวจหาเชื้อกักตัว14วันหลังไปเล่นดนตรียันทองหล่อซึ่งล่าสุดสแตมอภิวัตเอื้อถาวรสุขนักร้องหนุ่มได้ชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังทราบข่าวมีผู้ติดเชื้อไปร่วมงานที่ตนแสดงดนตรียันทองหล่อตนจึงได้รีบเดินทางไปตรวจหาเชื้อทันทีพร้อมกักตัว14วันในคืนวันศุกร์ที่2เมษายนที่ผ่านมาผมได้ไปทำการแสดงดนตรีในงานเลี้ยงที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ทองหล่อจนบ่ายวันที่5เมษายนผมได้รับแจ้งมาว่ามีการพบผู้ติดเชื้อโควิดคนหนึ่งมาร่วมในงานด้วยเมื่อได้รับแจ้งดังนั้นทางผมและทีมงานทุกคนจึงได้รีบเดินทางไปตรวจหาเชื้อทันทีและจะทำการกักตัว14วันนับจากวันที่ไปในพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดและจะทำการตรวจหาเชื้ออีกครั้งก่อนออกจากการกักตัวครับต้องกราบขออภัยเจ้าของงานที่จำเป็นต้องยกเลิกในระหว่างกักตัวนี้เป็นอย่างสูงครับสำหรับผลการตรวจจะนำมาบอกต่อไปนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ